สวัสดีครับตอนนี้นะเราอยู่ที่คลุฟต์แล้วก็ข้างหลังนี่เป็นอีทรอน50 Sport Bike แล้วก็ผมเคยสงสัยตั้งนานแล้วนะว่าทำไมมันใช้ไฟฟ้าเยอะแล้วก็มันมีอย่างนึงที่ผมอยากจะลองนะจะให้ดูนะว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมเห็นอีทรอนนะผมก็สงสัยว่าทำไมเอาดีเข้าดีไซน์ข้างหน้าให้มันเป็นอย่างนี้อ่ะเนี่ยมันมีรูหลายรูแล้วนะเนี่ยแล้วถ้าเราขับเร็วนะมันก็จะทำให้มันเป็นเขาเรียกอะไร turbulence ใช่ไหมแล้วผมก็เตรียมเทปเอามาด้วยเราจะทดลองเอาเทปมาปะนี่จะดูว่ามันจะดีขึ้นไหมไอ้จริงน่าจะเทปทุกอย่างเนี่ยแต่อ้าวนี่ไม่ได้นี่มันจะมีลมอะไรเข้ามาเนี่ยแต่ว่าที่นี่ไม่มีความหมายอะไรหรอกเนี่ยแต่ก่อนอื่นเราต้องทดสอบก่อนเราทำอะไรแล้วก็ทุกทีนะตอนเราจะทดสอบอะไรนะผมก็จะขับไปทางนี้แล้วก็กลับมาที่เดิมแล้วก็หลายครั้งนะตอนผมทดสอบกับคันอื่นนะทุกครั้งนะเราไปทุกทีเลยมันจะเป๊ะหมดเลยมันจะเป๊ะกันเลยนะทุกครั้งอ่ะแต่ว่าเราก็ต้องปิดแอร์โอเคไม่ให้มันทำให้มันต่างกันแล้วก็เราก็น่าจะใช้ dry mode ตอนนี้มันอยู่ที่ individual โอเคเราใช้ efficiency mode โอเค suspension มันจะลงนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะ reset แล้วก็คงจะขับ2รอบเราจะขับ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็กลับมาที่เดิมเลยนะโอเครอบที่1นะ258วัตต์ต่อกิโลเมตรแต่ว่ามันมีรถคันหนึ่งที่แซงเรามันก็อาจจะทำให้เราใช้ไฟฟ้าน้อยลงนิดหน่อยโอเคมันก็แต่ถ้าเราจอดเนี่ยมันก็ขึ้นนะไม่รู้ทำไมแต่ว่าโอเคมันนับตอนเราจอดตัวอย่างแต่ว่า258นะเดี๋ยวเราจะไปอีกรอบหนึ่งนะ round 2 round 3เรากำลังขับรอบที่4แล้วนะแล้วก็ตอนนี้นี่ก็ลดน้อยแล้วเนี่ยใช่แล้วผมก็สังเกตว่าทุกทีนี่มันก็จะเกือบจะเป๊ะกันเลยนะที่มันใช้ไฟฟ้าเนี่ยแล้วผมก็เลือกเส้นทางนี้เพราะว่ามันมีรถน้อยแล้วตัวนี้ก็ห้าทุ่มครึ่งแล้วโอเคเราจะทดสอบครั้งที่สี่นี่แล้วก็กลับไปแล้วก็เช็คดูนะว่าใช้เท่าไหร่ round 4โอเคตอนนี้เราก็เอาเทปติด Audi rings ข้างหน้านะแล้วก็ตอนนี้มันรู้สึกสมูทเลยนะข้างหน้าเนี่ยใช่มันไม่มี turbulence แล้วอ่ะแล้วจริงเราน่าจะใช้ duct tape นะมันจะแข็งแรงกว่าแต่ว่า duct tape มันอาจจะทำให้มันเป็นรอยตอนเราจะออกอันนี้มันไม่เป็นไรถ้าเราไม่ติดนานไปมันเป็นเทปที่เขาใช้ตอนเขาจะทาสีแล้วนะเนี่ยโอเคอันนี้รถมันก็ดูดีกว่าแน่ๆเนี่ยเหมือนจมูกแล้วนะโอเคตอนนี้เราก็จะทดสอบอีกทีหนึ่ง round 1 with taped rings shit okay let's go round 3 no wait, round 2 okay มันไม่ช่วยหรอกตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเราจะได้ประมาณ255ทุกครั้งเลยนะแป๊ะเลยแปลว่าเราเอาเทปออกก็ได้เนี่ยมันไม่ช่วยไม่มีความหมายอะไรหรอกนั่นน่ะใช่ผมก็พอจะรู้แล้วมันคงจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าผมก็ต้องทดลองหน่อยใช่แต่ว่าผมก็ยังสงสัยนะว่าทำไมมันใช้ไฟฟ้าเยอะเพราะว่าตอนเราขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะตอนเราทดสอบนั่นน่ะมันใช้ไฟฟ้าน้อยกว่านี้แต่ว่าอันนั้นเป็นกลางวันผมสงสัยว่าเพราะว่าที่นี่ที่เราขับเทสต์ลูปเนี่ยนะมันเป็นแค่8กิโลเมตรแล้วเราก็ขับวงเวียนตั้ง4ครั้งเลยนะแล้วเราก็ต้องเร่งแล้วก็เบรกแล้วไม่ใช่เบรกเราต้องรีเจนและคันนี้มันคงจะเปลืองไฟฟ้าล้อมันใหญ่แล้วมันหนักแล้วตอนล้อหนักหมุนมันจะเปลืองไฟฟ้าตอนนี้เราจะลองขับไกลกว่านี้นะกว่าเราจะกลับมาแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยมันจะสูงกว่าแต่ว่าผมว่ามันจะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่านะจะทดสอบตัวนั้นมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมเคยเห็นเหมือนกันนะกับไทคานนะตอนเราขับที่นี่มันใช้ไฟฟ้าเยอะแต่ว่าตอนเราขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่านะมันใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าก็จะเช็คดูว่ามันเป็นเหมือนกันกับอีทรอนไห
เราเพิ่งจะเริ่มเทสนะแล้วก็มันมีรถคันหนึ่งอยู่หน้าเราแล้วก็มันขับเป๊ะกับเราเลยนะขับ110เป๊ะเลยถ้ามันขับเร็วกว่าก็ดีหรือว่าขับช้ากว่าเราก็แซงมันแต่ว่ามันขับเป๊ะกับเราเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราเริ่มเทสแล้วเราก็ต้องกลับไปแล้วก็เริ่มใหม่หานี่บ่เฮ้ยอันนี้ครั้งที่3ใช่มั้ยเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันจะเป๊ะเลยนะทุกครั้งอ่ะจริงๆมันเป็น256นะก่อนเราเริ่มถ่ายวิดีโอแล้วมันก็ขึ้นไปถึง257แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะรีเซ็ตแล้วก็ลองอีกทีนึงนะคือตอนนี้เราขับ10กิโลเมตรนั่นแล้วเราจะกลับรถไปที่เดิมแล้วก็ที่นี่นี่ก็ไม่มีรถเลยโอ้แต่ว่ามันเริ่มมีความชุนอย่างนี้หน่อยเป็นชะมันชะมันโอ้มันจะแย่ไหมผมเป็นไรนะใช่อันนี้นี่เป็น10กว่ากิโลเมตรเลยอ่ะโอเคแล้วก็กลับไปเป็นยังไงดีอ่ะโอเคเรากลับมาที่เดิมแล้วนะแล้วก็คราวนี้เราใช้แค่252วัตต์เอาต่อกิโลเมตรมันน้อยกว่านิดหน่อยแต่ว่าโอเคความเร็วเฉลี่ยมันก็สูงกว่าตอนเราขับไกลนั่นนะแต่ว่าผมคิดว่ามันจะเป็น230ถึง240แต่ว่า250มันก็เยอะแล้วเนี่ยแปลว่าคันนี้อ่ะมันแดกไฟฟ้าเยอะทำอะไรมันก็ชอบกินไฟฟ้าเยอะผมไม่รู้ทำไมเอาดีน่ะโอเคแล้วก็อันนี้นี่คงจะเป็นวิดีโอสุดท้ายนะกับคันนี้อ่ะพรุ่งนี้ผมจะไปคืนให้เจ้าของ Lamborghini Gusby แล้วนะโอเคนั่นต่อไปนี่ก็ไม่รู้ Nissan Leaf มั้งโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็หาความปากกันใหม่สวัสดีครับ